สวัสดีครับนักศรรึกษาครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการสอนเสริมทางไกลครั้งที่1นะครับประกอบชุดวิชา25301วิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนแนวนะครับสำหรับการสอนเสริมครั้งที่1นนี้จะมีทั้งหมด3หน่วยด้วยกันนะครับหน่วยที่1จะชื่อว่าจิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนแนวส่วนหน่วยที่2คือพัฒนาการมนุษย์กับการแนแนวนะครับและหน่วยที่3คือเรื่องการรับรู้นะครับ สำหรับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแรกที่เป็นกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับหน่วยที่1จิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนแนวนะครับความรู้เรื่องนี้นี่เราจะแบ่งเป็น3ตอนนะครับในแต่ละตอนนี้ก็จะเป็นคําสําคัญของชื่อหน่วยก็คือมีคําว่าจิตวิทยาคําว่าสังคมวิทยาแล้วก็คําว่าการแนแนวนะครับใน3คําหลากัหลกๆนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้สาระสําคัญซึ่งสรุปมาในช่วงเวลาประมาณ35นาทีนะครับ ในเรื่องแรกตอนแรกที่เราจะศึกษาก็คือคําว่าจิตวนิทยากับการแนะแนวนะครับจิตวิทยากับการแนะแนวนี้มันจะมีความหมายมีความสําคัญมีลักษณะที่สําคัญและก็ขอบข่ายนะครับเรื่องแรกที่เราควรจะได้รู้จักเป็นพื้นฐานก็คือความหมายของคําว่าจิตวิทยานะครับจิตวิทยานี่จะมีความหมายตรงกับคําภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า psychology นะครับคำคำนี้มาจากภาษากังกฤษสองคำคือคําว่า p s y c h e คำนี้คือเป็นคำที่แปลเป็นภาษาไทยอาจจะหมายถึงคำว่าจิตหรือวิญญาณหรือลมหายใจนะครับแล้วก็ผนวกกับคำว่าโลโกสนะครับคำนี้ก็เป็นภาษากรีกเช่นกันนะครับซึ่งแปลว่าการศึกษาหรือการค้นหาเพราะฉะนั้นรวมความแล้วนะครับจิตวิทยาจึงหมายถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับ ซึ่งพฤติกรรมตัวนี้นี่เป็นกระบวนการทางจิตด้วยและพฤติกรรมภายนอกด้วยที่เกิดการตอบสนองที่เราสามารถสังเกตเห็นได้นะครับแต่จิตนี่จะเป็นสภาวะที่เป็นกระบวนการภายในเช่นการคิดความรู้สึกเราจะสังเกตเห็นได้ได้ยากนะครับไม่ได้โดยตรงแต่จะต้องอาศัยการสังเกตหรือใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการวัดต่างๆยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องของความรู้สึกนี่นะครับเราจะไม่สามารถเห็นความรู้สึกรักของบุคคลได้แต่ว่าเราจะทราบว่าคนมีความรักหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราก็จะดูได้จากคําพูดหรือการกระทําของเขานะครับนี่ก็คือความหมายของจิตวิทยานะครับการศึกษาจิตวิทยานี่นะครับมีความสําคัญหลายประการด้วยกันนะครับประการแรกเลยก็คือช่วยให้บุคคลได้รู้จักและเข้าใจในตนเองแล้วก็เข้าใจในผู้อื่นด้วยที่เราอยู่ร่วมด้วยนะครับ ่อจากนั้นก็ยังมีความสําคัญที่ช่วยให้เราได้เกิดการยอมรับในตนเองยอมรับในผู้อื่นนะครับแล้วก็เมื่อเราเข้าใจยอมรับเราก็จะนํามาใช้ในการพัฒนาทั้งตัวเองและพัฒนาผู้อื่นด้วยสําหรับครูแนแนวที่จะนําจิตวิทยาไปช่วยนักเรียนนี่นะครับก็จะช่วยในการวางแผนการเรียนวางแผนในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนได้และเมื่อบุคคลเติบโตขึ้นจิตวิทยานี่ก็จะมีความสําคัญในการที่จะให้คน ไปมีสัมพภาพที่ดีสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับเดียวกันก็สามารถช่วยเป็นความรู้นําไปช่วยในการลดปัญหาทางสังคมที่อาจจะเกิดจากปัญหาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมได้นี่ก็คือความสําคัญของจิตวิทยานะครับลักษณะที่สําคัญของจิตวิทยานี่นะครับเนื่องจากว่าจิตวิทยานี่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการต่อเนื่องมาเป็นนับร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะสําคัญของจิตวิทยาประการแรกก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ครับ เพราะมีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็มีขั้นตอนสําคัญ5ขั้นตอนนะครับประกอบด้วยขั้นกําหนดประเด็นที่ศึกษาขั้นตั้งสมมติฐานการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และสรุปผลแล้วก็การนําผลไปใช้ก็เป็นหลัก วิทยาศาสตร์ทั่วไปนั่นเองก็จะขยายความห้าขั้นตอนนี้พอเห็นภาพนะครับขั้นที่1น่นี้การกาหนดประเด็นศึกษานี้นักจิตวิทยาจะต้องกาหนดประเด็นปัญหาพฤติกรรมที่ต้องการจะศึกษาให้ชัดเจนแล้วก็มีความเฉพาะเจาะจงให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปทําขั้นที่2คือตั้งสมมติฐานซึ่งก็จะเป็นการคาดเคะเนหรือการทํานายคําตอบของปัญหาทั้งนี้ก็ต้องอาศัยพื้นความรู้ทางทฤษฎีจิตวิทยามาเป็นแนวทางในการทํานายเพื่อหาคําตอบนะครับแล้วก็ขั้นที่3นี่ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูลทางจิตวิทยาเนี่ยมีการศึกษาพัฒนามาหลายขั้นตอนแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานอย่างเป็นทางการแล้วก็เชื่อถือได้นะครับเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การสอบถามสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเด่นจุดแข็งของทางจิตวิทยานะครับการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพแล้วก็เป็นตัวแทนของประชากรเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็นํามาวิเคราะห์สรุปผลเพื่อที่จะได้องค์ความรู้แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น ลักษณะสาคัญของจิตวิทยาประการแรกเลยก็คือการเป็นวิทยาศาสตร์นะครับลักษณะสําคัญประการที่2ของจิตวิทยาก็คือเป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆของจิตวิทยานะครับแล้วก็พฤติกรรมนี้นักจิตวิทยาจำแนกเป็น2ลักษณะนะครับคือพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในสําหรับพฤติกรรมภายนอกนี้ก็ชื่อก็บอกนะครับว่าเราสามารถสังเกตเห็นได้เป็นกิริยาท่าทางเป็นคําพูดที่สามารถเห็นได้โดยตรงสังเกตได้ แต่ถ้าพฤติกรรมภายในนี่เป็นเรื่องยากแต่ก็นักจิตวิทยาก็พยายามจะศึกษานะครับเช่นอารมณ์ความคิดความรู้สึกเจตคติเหล่านี้ก็จะต้องใช้เครื่องมือที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีความเที่ยงความตรงในการวัดอย่างไรก็ตามนะครับทั้งพฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมภายในนี้ก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันแล้วกันเช่นถ้าหากคนไม่มีความไม่สบายใจก็จะมีผลต่อร่างกายด้วยเช่นเดียวกันถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็จะมีผลต่อจิตใจซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในเช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้แล้วลาเฮนะครับก็ได้สรุปลักษณะพฤติกรรมเพิ่มเติมนะครับของมนุษย์ออกมาเป็นแลักษณะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษานะครับลาเฮได้กล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์นี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวภาพและระบบประสาทนะครับเพราะว่าชีวภาพระบบระบบประสาทนี้จะเป็นตัวกําหนดความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยข้อที่2ก็คือมีความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพันธุก,กรรม แล้วก็เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลนะครับลักษณะที่3พฤติกรรมมนุษย์เนี่ยครับเกิดจากการเรียนรู้ทั้งการเรียนรู้จากปัจจัยทางสังคมทางวัฒนธรรมรวมทั้งการสืบทอดทางเผ่าพันธุ์ด้วยในด้วยการความแตกต่างทางเพศเพศหญิงเพศชายเนี่ยก็มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับประการที่4พฤติกรรมมนุษย์นะครับจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงวัยชราเลยนะครับ ประการที่5พฤติกรรมนี้นะครับล้วนแต่มีเป้าหมายซึ่งเป้าหมายก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวและก็บางขณะก็เป็นการตอบสนองความต้องการทางสังคมด้วยนะครับประการที่6พฤติกรรมมนุษย์นี้มักจะเกิดจากสาเหตุหลายประการในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งนักจิวยาก็จะต้องศึกษาสาเหตุให้ครบถ้วนก่อนที่จะมาทํานายตัดสินควบคุมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์นะครับ ประการที่7จ็ดลายเหตกล่าวว่านะครับพฤติกรรมเนี่ยเป็นพฤติกรรมทางสังคมเพราะว่ามนุษย์นี่นะครับไม่สามารถอยู่คนเดียวได้มนุษย์ก็จะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องการความรักและความเข้าใจจากผู้อื่นอันนี้เป็นลักษณะสําคัญนะครับและประการสุดท้ายลเหตุกล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากประสบการณ์ของตนเองนะครับทีนี้ขอกล่าวถึงขอบข่ายของจิตวิทยานะครับ จิตวิทยานี่มีขอบขายที่ค่อนข้างกว้างมากเนื่องจากว่าเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนามานับเวลาเป็นร้อยปีเลยเทีเดียวนะครับซึ่งขอบขายที่ถ้าจําแนกตามแนวคิดนะครับก็จะสามารถจําแนกออก็นหลายประการเช่นแนวคิดเรื่องด,ด้านการพัฒนาการการรับรู้อัตมโนทัศน์การเรียนรู้การปรับพฤติกรรมการจูงใจความต้องการสติปัญญาความรู้คิดบุคลิกภาพ ตลอดจนเรื่องการปรับตัวนะครับสิ่งเหล่านี้นี่เป็นแนวคิดที่จิตวิทยาได้ศึกษานะครับทั้งองค์ความรู้ที่เป็นตัวทฤษฎีล้วนๆและรวมทั้งองค์ความรู้ที่นําไปสู่การพัฒนาปรับเปลี่ยนเพราะว่าแนวคิดเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทํางานร่วมกันของคนในสังคมและองค์กรต่างๆนะครับสําหรับขอบข่ายจิตวิทยาอีกประเภทหนึ่งเราแบ่งตามลักษณะเฉพาะของสาขาวิชานะครับ จิตวิทยานี้เนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดที่สามารถประยุกต์ไปสู่สถานการณ์องค์การอาชีพต่างๆได้เพราะฉะนั้นจิตวิทยาจึงนํามาเป็นฐานในการที่จะสอนเป็นสาขาวิชาต่างๆนะครับเช่นสาขาที่นักศึกษากําลังเรียนอยู่ขณะนี้ก็คือจิตวิทยาการแนะแนวนั่นเองนะครับก็มุ่งเน้นในการที่จะนําความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยายไปช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการรู้จักเข้าใจตนเองเข้าใจสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวสังคมนะครับ สาขาที่2ก็คือจิตวิทยาการให้คำปรึกษาอันนี้เน้นในการช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาต่างสภาพจิตใจนะครับจิตวิทยาพัฒนาการก็เน้นตั้งแต่พัฒนาการแรกเกิดจนถึงวัยชราทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญานะครับนอกจากนั้นก็มีจิตวิทยาการศึกษานะครับจิตวิทยาสังคมจิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาบุคลิกภาพจิตวิทยาเด็กจิตวิทยาวัยรุ่นจิตวิทยาผู้ใหญ่ จิตวิทยาองค์กรจิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคลจิตวิทยาการเรียนรู้และยังไม่หมดนะครับจิตวิทยาทั่วไปและรวมทั้งจิตวิทยาการทดลองและจิตวิทยาอุตสาหกรรมนักศึกษาจะเห็นว่าสาขาย่อยๆเหล่านี้เนี่ยจะถูกเปิดสอนทั้งระดับยาตรีิยาโทบางสาขาเปิดถึงระดับใิญาเอ,เองนะครับนั่นแปลว่าองค์ความรู้ทางจิตวิทยาของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งที่จะนําไปใช้อธิบายทํานายควบควมุมพฤติกรรมต่างๆได้นะครับ เรื่องต่อไปที่จะกล่าวถึงนะครับก็คือเป้าหมายและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยานะครับการศึกษาทางจิตวิทยาซึ่งเราเน้นที่จะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์นี่นะครับเรามีเป้าหมายที่สําคัญอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเพื่อการบรรยายพฤติกรรมการบรรยายนี่หมายถึงเราจะศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันการผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนเนีย การจะศึกษาเพื่ออธิบายจะต้องได้ข้มบลเชิงประจักษ์จากการสังเกตพฤติกรรมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง,รงแท้จริงนะครับเราจึงจะสามารถนํามาบรรยายพฤติกรรมได้นี่คือเป้าหมายที่1นนะครับเป้าหมายที่2ก็คือเพื่อทํานายหรือพยากรณ์คําว่าทํานายหรือพยากรณ์นี่ก็คือว่าเราจะศึกษาเรื่องสาเหตุ ว่าสาเหตุของพฤติกรรมมันเกิดข,ขึ้นจากอะไรบ้างแล้วก็พฤติกรรมแต่พฤติกรรมย่อมมีสาเหตุนั่นเองนะครับถ้าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วพฤติกรรมไปทางจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นการสืร่อสารทางจิตวิทยาที่เราจะรู้เลยว่าถ้าเหตุเกิดแบบนี้จะเกิดผลอย่างไรเพราะฉะนั้นความรู้ตัวนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะหาความสัมพันธ์ร,ระหว่างสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์นะครับ ประการที่3เป้าหมายก็คือเพื่อควบคุมหรือปรับพฤติกรรมก็ต่อนเนื่องจากข้อที่2นะคะเมื่อเราสามารถทำนายหรือพยากรณ์พฤติกรรมได้แล้วก็จะควบคุมเหตุที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์บางประการนะคะเดียวกันแล้วก็จะส่งเสริมให้เกิดสาหเหตุหรือเหตุบางประการที่เป็นเงื่อนไขที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในบุคคลในสังคมนะครับและประการสุดท้ายของเป้าหมายก็คือเพื่ออธิบายพฤติกรรมนะครับ ครว่าอธิบายพฤติกรรมนี่ก็คือศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหตุและผลระหว่างตัวแปรของพฤติกรรมที่เราศึกษานะครับการอธิบายพฤติกรรมนี้จะทําให้เราเข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดพฤติกรรมนั้นๆครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ทางจิตวิทยาวิธีการ ที่เราจะกล่าวถึงหลักๆจะมีอยู่5วิธีการนะครับ5วิธีการนี้นี่นักจิตวิทยาได้ใช้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะเข้าถึงและอธิบายพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย54ป,ประการในที่กล่าวมาแล้วนะครับ4วิธีการศึกษานี้ได้แก่นะครับวิธีแรกเป็นการสังเกตแบบธรรมชาติ ก็จะมุ่งเน้นในบริบทสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินะครับแทนที่เราจะศึกษาในห้องทดลองเราก็จะลงไปดูในสถานที่จริงเพื่อให้พฤติกรรมที่แท้จริงนั้นไม่ถูกรบกวนความตอบที่ได้ก็จะถูกต้องตรงตามธรรมชาติที่เป็นนะครับส่วนวิธีที่2ก็คือการศึกษารายกรณี วิธีนี้ครูแน่ๆจะค่อนข้างใช้เยอะนะครับเพราะว่าเวลาเรามีลูกนักเรียนในชั้นเรียนแล้วเกิดปัญหาหรือพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นเราก็จะศึกษาเชิงลึกกับนักเรียนคนใดคนหนึ่งหรือ2อสคนนะครับเราจะได้ข้อมูลอย่างละเอียดอ่อนมาเพื่อตั้งสมมติฐานแล้วก็ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเหล่านั้นได้มากขึ้นวิธีที่3คือการสํารวจนะครับวิธีสํารวจเนี่ยจะมีจุดเด่นคือเราจะเก็บข้อมูลในจํานวนมากๆในทีเดียวกันนะครับอาจจะเป็น100คน200คน300คนเช่นสำรวจทัศนคติ สำรวจความสนใจสำรวจความถนัดเหล่านี้เป็นต้นเราก็จะสามารถที่จะเซอร์เวยเขาเรียกว่าเซอร์เวยนะครับเอาข้อมูลทั้งหมดมาแล้วก็คําตอบเหล่านั้นก็จะเป็นตัวแทนของประชากรได้ก็จะประหยัดก็ประมาณได้ด้วยนะครับส่วนวิธีที่4ี่เขาเรียกว่าการวิจัยเชิงสัมพันธ์อันนี้จะค่อนข้างใช้หลักสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เหมาะกับผู้ศึกษาที่มีความรู้เชิงสถิติที่จะหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นตัวแปรตามที่สัมพันธ์กันนะครับ วิธีสุดท้ายคือการวิจัยเชิงทดลองหรือการศึกษาเชิงทดลองวิธีนี้เป็นการพิสูจน์เชิงควบคุมกลุ่มอาจจะมีกลุ่มทดลองที่เราจะทดลองดูว่าถ้าเราให้รางวัลตัวนี้ลงไปหรือให้บทลงโทษตัวนี้ลงไปจะส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนเราอย่างไงบ้างนะครับในขณะเดีวยวกันเราอาจจะมีกลุ่มควบคุมที่อาจจะใช้วิธีปกติเพื่อที่จะเปรียบเทียบว,ว่ากลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมนี้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร เมื่อเราให้ตัวแปรหรือตัวรางวัลหรือลงโทษเหล่านั้นเข้าไปตามหลักจิตวิทยานะครับนันก็คือวิธีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ของจิตวิทยานะครับต่อไปจะได้กล่าวถึงทัศนะสำคัญๆของนักจิตวิทยานะครับซึ่งก็มีเนื้อหาสาระมากมายในหน่วยที่1ึ่งซึ่งนักศึกษาก็อาจจะต้องอ่านเพิ่มเติมซึ่งในที่นี้ก็จะกล่าวถึงสาระสําคัญเท่านั้นของนักจิตวิทยา6กลุ่มด้วยกันนะครับสําหรับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มโครงสร้างนิยมนะครับ กลุ่มนี้ผู้นำสำคัญก็คือวินเฮมวุนนะครับเขาเป็นคนแรกเลยนะครับที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักจิตวิทยานะครับวินเฮมวุนนี่เขาเป็นผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่เป็นระบบมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้เขาพยายามพัฒนาเทคนิคต่างๆเพื่อศึกษากฎธรร,รรมชาติของมนุษย์แล้วก็เชื่อว่าจิตมนุษย์สามารถศึกษาได้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ดังนั้นวินเฮมวุนนี่จึงถือว่าเป็นคนที่สําคัญในวงการจิตวิทยานะครับต่อมานะครับลูกศิษย์ของเขาชื่อทิชเนอร์ รูปขวามือด้านบนสุดนี่นะครับก็เป็นลูกศิษย์ที่ได้ศึกษาต่อเนื่องมาแล้วก็เขียนงานทางจิตวิยาบอกว่างานของนักจิตวิยานี่มีหลกัหลกๆอยู่สองสองประการก็คือต้องระบุถึงองค์ประกอบของจิตได้แล้วก็ค้นพบวิธีการที่องค์ประกอบของจิตเหล่านั้นมันสามารถทํางานเป็นองค์รวมขึ้นมานะครับซึ่งต่อมาทิชเนอร์ก็ได้ตั้งชื่อแนวคิดว่านี่ว่าโครงสร้างนิยมนะครับกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มหน้าที่นิยม กลุ่มนี้ก็มีผู้ดำสำคัญสำคัญอยู่3ท่านด้วยกันนะครับก็คือฟิลลียมเจมส์นะครับแล้วก็ ลูกศิษย์เขาอีกสองคนนะครับซึ่งวิลเลียมเจมส์เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับหน้าที่ของจิตนะครับและกระบวนการทางานของจิตสํานึกที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการแสดงออกของบุคคลแนวคิดนี้เจมส์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากทฤษฎีวิทยาการของชาหดาวินนะครับซึ่งชาดาวินนี่กล่าวถึงวิทยาการการปรับตัวเพราะฉะนั้นเจมส์จึงได้ใช้แนวคิดของชาหดาวินเนี่ยมาเป็นแนวคิดต่อมานะครับนักหน้าที่นักจิวียากลุ่มห,ห,หน้าที่นิยมคนสาคัญอีกคนหนึ่งก็คือแองเจล รูปขวามือสุดด้านล่างนะครับก็สรุปแนวคิดของหน้าที่นิยมว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการทาง,งานของจิตกระบวนการทางจิตศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันกลุ่มหน้าที่นิยมก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่กลุ่มที่3นะครับกลุ่มนี้เป็นเป็นที่ที่นิยมในปัจจุบันแล้วก็ยังใช้แนวคิดนี้มาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยคือกลุ่มพฤติกรรมนิยมผู้นําคนสําคัญเลยก็คือ อีวานเปตโตวิชพาฟลอฟหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าพาฟลอฟนะครับเขาเป็นผู้ค้นพบการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขนะครับและคนถัดมาก็คือวัดสันนะครับได้ชื่อว่าเป็นบิดาของจิตวิทยาพฤติกรรมาศาสตร์เป็นบิดาของจิตวิทยาพฤติกรรมาศาสตร์เลยนะครับวัดสันเขามีแนวคิดว่าจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติที่เน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่สังเกตได้นะอันกลุ่มนี้ก็จะเน้นเรื่องการสังเกตได้กระบวนการทางจิตภายในเขาก็จะเขาบอกว่ามันวัดได้ยากสังเกตได้ยากเพราะฉะนั้นก็ ให้ความสําคัญน้อยกว่าพฤติกรรมที่สังเกตได้วัดได้นะครับอีกคนหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือทอนไดท์นะครับแถวบนนะครับภาพที่3ทางด้านขวามือนะครับทอนไดทนี่เป็นนักจิวิชาวาเมริกันก็ศึกษาจิวิญยาเนี่ยจากสัตว์นะครับส่วนใหญ่นักจิวิยาพฤติกรรมเนี่ยจะทดลองจากสัตว์ก่อนนะครับแล้วก็เขาพบว่าเหตุการณ์ที่สัตว์ทดลองเนี่ยเหตุการณ์ใดที่สัตว์ทดลองเกิดความพึงพอใจ คือเมื่อทําไปแล้วมีผลเกิดขึ้นและพึงพอใจพฤติกรรมนั้นจะเกิดซ้ําๆแต่ถ้าเมื่อไรที่สัตว์ทดลองได้แสดงพฤติกรรมแล้วมีความไม่พอพึงพอใจเกิดขึ้นนะครับพฤติกรรมนั้นก็จะค่อยๆหายไปซึ่งคำอธิบายเนี้ยทอนไดก็สรุปแนวคิดว่าเป็นเรื่องของการเสริมแรงและการลงโทษนะครับ ส่วนคนสุดท้ายสกินเนอร์นี่ก็เป็นที่รู้จักมากโดยเฉพาะในศตวรรษที่20นี้นะครับปัจจุบันนี้ก็นํามาใช้ในเรื่องของการเสริมแรงหรือการไม่ให้การเสริมแรงนะครับนำมาใช้ในวงการองค์กรต่างๆในการปรับพฤติกรรมพนักงานอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักจิตวิทยากลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มจิตวิเคราะห์จะว่าไปแล้วก็มีนักจิตวิทยาที่เป็นผู้ก่อตั้งอยู่ท่านเดียวก็วคือซิกมันด์ซอรโมฟรอยหรือเราเรียกท่านสั้นๆกาซิกมันด์ฟรอยนะครับ ท่านเป็นนักประสาทวิทยาชาวเวียนนานะครับก็เป็นบิดาของจิตวิเคราะห์นะครับก็เชื่อว่าบุคลิกภาพของมนุษย์นี่ถูกกาหนดโดยพลังที่เรียกว่าสัญชาตญาณหรือแรงขับต่างๆนะครับแล้วก็ฟลอยได้คิดค้น แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาทนทางจิตวิทยาที่มีคุณุปการต่อจิตวิทยามากมายนะครับเช่นโครงสร้างของจิตที่ประกอบด้วย3ส่วนคืออิตอีโก้ซูเปอร์อีโก้นะครับซึ่ง3ส่วนนี้มีการทํางานสัมพันธ์กันนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแนวคิดเรื่องของกลไกการป้องกันตนหรือดีเฟนบัคติซึมอีกหลากหลายประการเลยทีเดียวนักศึกษาก็สามารถศึกษาแนวคิดจิตวิเคราะห์ได้จากซิมมันฟลอยด์ได้นะครับกลุ่มที่5นะครับเป็นกลุ่มจิตวิทยาเกสต์ดา ชื่อก็ฟังดูแปลกๆนะครับคำคำนี้เป็นภาษาเยอรมันนะครับซึ่งก็มีผู้นำหลักก็คือ,อ,อ Max v e r t i m e r นะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานอยู่สองท่านก็คือ Wolfgang Kohler กับ Kurt c o b a กาเป็นชาวเยอรมันนะครับ กลุ่มนี้ก็จะเน้นเรื่องการรับรู้แล้วก็เชื่อว่าการเรียนรู้นี่เกิดจากการการรับรู้การแปลความหมายจากองค์รวมเวลาเรียนเวลาศึกษาอะไรนี่จะศึกษาแบบองค์รวมไม่ไม่แยกส่วนนะครับคือกลุ่มเกสต์สล์และก็เนเ้นเรื่องการอย่างรู้หรือคําว่าอินไซต์แนวคิดของเกสต์ล์นี่ถูกนํามาใช้ในการเรียนรู้หลากหลายประการในปัจจุบันนะครับทั้งในจุฬาการแน่แนวจุฬาการปรึกษาจีวาการศึกษานี่นะครับแนวคิดของเกสต์ล์จะถูกนํามาใช้มากมายนักศึกษาสามารถลงไปศึกษาได้มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่6นะครับเป็นกลุ่มมนุษยนิยมกลุ่มนี้ก็มีผู้นําดังๆ2ท่านก็คือมัสโลกับร o g เจอร์สนะครับสท่านนี้พวกเราค่อนข้างจะรู้จักโดยเฉพาะท่านอับราฮัมมัสโลนะครับท่านก็จะเน้นเรื่องของประสบการณ์มนุษย์การคิดความสร้างสารรค์ความรับผิดชอบต่างๆแล้วก็การจเจริญเต,ติบโตทางบวกแนวคิดทฤษฎีของท่านเนี่ย เป็นแนวคิดพื้นฐานดีอย่างยิ่งในสังคมจิวิยาปัจจุบันเพราะเป็นแนวคิดที่ให้คุณค่าให้ทัศนคติทางบวกแก่ชุมชนสังคมไทยเรานะครับกล่าวโดยสรุปนะครับก็ความรู้ทางจิวิยาพื้นฐานนี้นะครับก็จะกล่าวถึง5กลุ่มด้วยกันคือโครงสร้างนิยมเน้นองค์ประกอบกของจิตหน้าที่นิยมเน้นหน้าที่ของจิต พฤติกรรมนิยมก็จะเน้นสิ่งเร้าแล้วก็การตอบสนองต่อสิ่งเรา้าจิตวิเคราะห์ก็จะเน้นจิตใต้สำนึกเกสตอ้ก็จะพูดถึงองค์รวมของพฤติกรรมไม่เน้นการศึกษาแยกส่วนนะครับแล้วก็มรรชนิยมก็จะพูดถึงประสบการณ์ของมนุษย์นะครับครับสำหรับตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสังคมวิทยากับการแนะแนวนะครับซึ่งเรื่องสังคมวิทยานี้ก็เป็นเนื้อหาที่ ค่อนข,ข้างมากเลยทีเดียวนะครับแต่นาทีนี้ก็จะพยายามสรุปประเด็นคร่าวๆมาให้หนักศึกษาได้เห็นใจความสําคัญนะครับประเด็นที่เราจะได้กล่าวถึงในช่วงแรกก็คือเรื่องของความหมายความสําคัญลักษณะและขอบข่ายของสังคมวิทยานะครับสำหรับสังคมวิทยานะครับนักวิชาการก็ได้ความหมายไว้หลากหลายเลยทีเดียวแต่ก็สามารถสรุปได้ว่าสังคมวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมอย่างเป็นระบบนะครับแต่ก็มีจุดเน้นที่อยู่ที่กลุ่มคน ไม่เน้นเฉพาะตัวบุคคลหรือปัจเจกบ,บุคคลเหมือนกับจิตวิทยานะครับซึ่งทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้บุคคลได้เข้าใจตนเองเข้าใจสังคมที่ดํารงอยู่และก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับสังคมวิทยานี่นะครับจะช่วยให้รู้สังคมวิทยานี้จะมีความสําคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลายประการด้วยกันนะครับสิ่งแรกสุดเลยนะครับก็คือ จะช่วยให้เข้าใจสภาพสังคมขจัดความขัดแย้งรู้สาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมและเข้าใจปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งไม่มองปัญหาสังคมอย่างผิวเผินนะครับนอกจากนี้ก็ช่วยให้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมอิทธิพลเหนือพัฒนาการทางสังคมหรือเหตุการณ์ต่างๆช่วยให้เรารู้จักป้องกันเหตุที่จะเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมหรือปรับปรุงสังคมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นช่วยให้ประโยชน์แก่ผู้ศึกษาทําให้ใจกว้างปราศจากอาคติแล้วก็มองสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงของโลกสังคม ช่วยให้เข้าใจและคุณค่าของปัจจัยทางสังคมเข้าใจถึงลักษณะแท้จริงของสังคมมนุษย์แล้วก็ช่วยเน้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับความรู้ดังกล่าวนี้ก็จะช่วยให้ครูแนแนวสามารถนําข้อมูลทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนะครับมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขการปรับปรุงหรือการพัฒนานักเรียนให้ได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมทั้งระดับบุคคลก็คือระดับนักเรียนรายบุคคลระดับครอบครัวระดับกลุ่มสังคม ทางนี้ก็เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นนะครับเข้าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่แท้จริงแล้วก็เกิดความยั่งยืนนะครับลักษณะสําคัญของสังคมม,มวิทยาเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับจิตวิทยาก็คือสังคมวิทยาก็เป็นวิทยาศาสตร์เช่นกันเพราะว่าเป็นวิชาความรู้ที่ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์ทางสังคมตามความเป็นจริงมีการทดลองที่เป็นระบบระเบียบเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มีวิธีาการวิเคราะห์สังเคราะห์ตีความข้อมูลจาก เหตุการณ์เล,ลาเหตุการณ์จนสรุปเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อถือได้พิสูจน์ได้ทดลองได้แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้เข้าใจตรงกันนะครับนอกจากนี้แล้วสังวิยาก็มีลักษณะสาําคัญก็คือ เน้นการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมนะครับเพราะสังคมแต่ละสังคมเนี่ยบุคคลจะอยู่ร่วมกันมีความคิดความเชื่อค่าดิยมมีความร่วมมือความปองดองแล้วก็ความขัดแย้งกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลักษณะสําคัญของสังคมวิทยาจึงแตกต่างจากจีวิทยาตรงที่เน้นที่ระดับสังคมมากกว่าที่ระดับปัจเจตบุคคลนะครับทีนี้จะได้กล่าวถึงขอบข่ายของสังคมวิทยานะครับลักษณะขอบข่ายของสังคมวิทยานี้ก็จะมีลักษณะสาคัญดังต่อไปนี้นะครับ สิ่งแรกสุดเลยขอบข่ายที่เราศึกษาคือลักษณะของสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของสังคมแล้วก็การอยู่ร่วมกันนี้สังคมทุกสังคมต้องมีระเบียบในการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นขอบข่ายต้องศึกษาประการที่2ก็คือการจัดระเบียบสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขนะครับอันที่3ก็คือศึกษาเรื่องกลุ่มสังคมเช่นการชุมนุมการประท้วงการมีม็อบหรือชุมนุมโดยสงบหรือผิดกฎหมายเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ในขอบข่ายเรื่องของกลุ่มสังคมนะครับ ประการที่4ขอบข่ายก็คือเรื่องของสถาบันทางสังคมสถาบันทางสังคมนี้จะเป็นเรื่องที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการมีโครงสร้างหน้าที่ชัดเจนเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาทางการเมืองทางเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้เป็นต้นล้วนแต่เป็นขอบข่ายทางสังคมวิทยาที่ได้ศึกษาสถาบันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ขอบข่ายที่5นะครับคือพูดถึงเรื่องการจัดลําดับช่วงชั้นทางสังคมในทุกๆสังคมจะมีช่วงชั้นบางบางบางแห่งนิยามาเป็นเช่นชนชั้นกลางชนชั้นต่ำชนชั้นสูงเหล่านี้เป็นต้นแล้วเรื่องของชนชั้นนี่บางสังคมก็จะมีการเลื่อนระดับชั้นทางสังคมได้บางบางสังคมก็อาจจะมีความยากในการที่จะเลื่อนระดับชั้นทางสังคมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีขอบข่ายเรื่องของพฤติกรรมร่วมเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยนะครับเหล่านี้เรียกว่าขอบข่าย การศึกษาทางสังคมวิทยานะครับต่อไปเป,เป้าหมายและวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยานะครับสังคมวิทยานี้ก็จะมีการศึกษาที่เน้นเป้าหมายในเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมนะครับแล้วก็การศึกษาสมวิทยาก็เปิทยศเสตย์า <ing and Ahora> แล้วก็มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดจากพฤติกรรมของคนในสังคมซึ่งก็มีเป้าหมายคล้ายจิตวิทยาก็คือเพื่อการบรรยายเพื่อการทํานายเพื่อการพยากรณ์ ควบคุมหรือปรับพฤติกรรมเหมือนกันนะครับเพียงแต่จุดเน้นของสังวิทยานี้ก็จะเน้นอธิบายทํานายควบคุมเรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์นะครับในปรากฏการณ์ที่เป็นจริงแล้วก็ผลผลิตที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาทงสังคมนั้นด้วยนะครับเพราะว่าสังคมหนึ่งสังคมนี้จะมีวัฒนธรรมร่วมกันขึ้นมางั้นเราก็จะเน้นการทํานายเรื่องเหล่าน,นั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเราเน้นศึกษาพฤติกรรมทางสังคมมนุษย์ในภาพรวมแล้วเขาก็จะ มากคืออันนี้ก็จะอธิบายว่าสังคมวิทยานี้มันจะมองมากกว่าพฤติกรรมของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายก็คือสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ในสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสสง,งบสันติสุขนะครับวิธีการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมนะครับในที่นี้จะนำสามวิธีการใหญ่ๆมานำเสนอให้นักศึกษาได้ศึกษานะครับซึ่งรายละเอียดในเอกสารก็จะ อธิบายวิธีการซึ่งมีประโยชน์ในการที่นักศึกษาจะไปศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมในกลุ่มนักเรียนที่นัก,นกศึกษากาลังทางานอยู่ด้วยก็ได้นะครับวิธีแรกเรียกว่าการศึกษาภา,าคสนามในวิธีนี้จะมีวิธีย่อยอยู่2ลักษณะคือเราจะเข้าไปในภาคสนามแล้วก็แล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นสังเกตมี2ลักษณะคือสังเกตแบบมีส่วนร่วมคือเอาตัวนักศึกษาเนี่ยผู้ศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในปรากฏการณ์นั้นๆในขณะที่การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนี้ ผู้ศึกษาหรือนักวิจัยก็ถอยห่างออกจากสถานการณ์ออกมาไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อที่จะได้เป็นผู้เฝ้าสังเกตเฝ้าบันทึกได้อย่างละเอียดรครบครบท้วนมากกว่าที่จะเอาตัวเองลงไปสัมผัสหรือไปฝังลึกในปรากฏการณ์นั้นๆน,น,นะครับ ส่วนวิธีที่2คือการสํารวจนะครับการสํารวจก็คล้ายๆทางจิตวิทยาก็คือเราใช้วิธีใช้เครื่องมือแล้วก็เก็บข้อมูลในจํานวนปริมาณประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างมากๆแล้วก็นําข้อคําตอบเหล่านั้นมาสรุปเป็นความรู้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นๆนะครับวิธีที่3วิธีใหญ่นี้ก็คือวิธีการทดลองก็ไม่แตกต่างจากจิตวิทยาเท่าไหร่นะครับก็เป็นการทดลองในปรากฏการณ์สังคมนั้นๆเช่นกันนะครับต่อไปจะได้ กล่าวถึงทัศนะของนักสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวนะครับสำหรับนักสังคมวิทยานี้ก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มสําคัญทั้งหมดดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มโครงสร้างและหน้าที่นิยมนักสังคมวิทยาคนสําคัญก็ได้แก่ออกัสคองแม็กซ์เวเบอร์นะครับเฮอร์เบ e. ิร์ตสเปนเซอร์เดวิดอีไมเดอร์คามแล้วก็ทาวคอร์ r พาสันนะครับหท่านนี้ก็อยู่ในกลุ่มโครงสร้างหน้าที่นิยม ส่วนกลุ่มที่2เรียกว่ากลุ่มความขัดแย้งนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นที่ทราบดีท่านแรกก็คือกลุ่มที่เป็นผู้นําโดยคาร์ลมาร์กนะครับท่านที่2คือทิโอดอโดรโนนะครับและท่านที่3คือจอจลูคัสทั้ง3ท่านนี้ก็พัฒนาแนวคิดทฤษฎีทางสงังคมทยาเรื่องของกลุ่มความขัดแย้งนะครับและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยมนะครับกลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยมนี่มี นักสังคมวิทยาที่สัมรัสำมัญหลายท่านเช่นจอจเฮอร์เบิร์ตมิดนะครับจอจอชาว o คูเล่เอ็ดมันด์ฮุสเซนปีเตอร์เบเกอร์เอฟฟิงกอฟมนนะครับท่านเหล่านี้ก็สร้างสรรทฤษฎีกลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยมขึ้นมาซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้ก็มีตารางสรุปในเอกสารของนักศึกษาเช่นเดียวกันนะครับก็จะยกตัวอย่างมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดของทั้ง3ามกลุ่มดังต่อไปนี้สั้นๆนะครับ ก็คือกลุ่มโครงสร้างหน้าที่นิยมกลุ่มความขัดแยง้งปฏิสมานนิยมนี้ก็จะมีมุมมองในมิติต่างๆที่มีทั้งเหมือนและต่างกันดังต่อไปนี้นะครับเช่นกลุ่มโครงสร้างหน้าที่นิยมเนี่ยจะมีมองมุมมองทางสังคมว่าเน้นเรื่องความมั่นคงการผสมสานที่ดีในขณะที่กลุ่มความขัดแย้งก็จะมองเรื่องความตึงเครียดการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชนชั้นต่างๆนะครับแต่ถ้ากลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยมนี้ก็จะเน้นเรื่องการกระทําและผลจะกระทบที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวันนั้นๆนะครับ และก็มุมมองด้านอื่นๆเช่นระดับการวิเคราะห์ะกลุ่มโครงสร้างหน้าที่ก็จะวิเคราะห์สังคมระดับใหญ่ความขัดแย้งก็เช่นกันนะครับระดับใหญ่แต่ถ้ากลุ่มปฏิสัมพันธิยมก็จะวิเคราะห์แค่ระดับเล็กๆลงมาแต่ก็เพื่อสะท้อนไปเข้าใจปรากฏการณ์ที่ใหญ่กว่าเช่นกันนะครับ มุมมองด้านเรื่องการเรียนรู้มุมมองด้านแนวคิดรวบยอดมุมมองด้านการสร้างตัวตนมุมมองของแต่ละคนเหล่านี้นะครับรวมทั้งอินทิพน์ทางสังคมและระดับชั้นทางสังคมนะครับแต่ละกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความคิดที่ทั้งเหมือนและต่างนักศึกษาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่เราจะเห็นความแตกต่างเลยเช่นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้กลุ่มโครงสร้างหน้าที่บอกว่ามนุษย์ในสังคมสามารถ ทำนายได้พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เสริมแรงให้เกิดขึ้นได้กลุ่มของคาสมาหรือเรื่องความขัดแย้งก็บอกว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะชนชั้นทางสังคมเราเนี่ยนะครับเช่นเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเปลี่ยนแปลงการระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี้ยคาสมาก็จะใช้หลักการขัดแยง้งระหว่างชนชั้นจนเกิดการรวมตัวเกิดการปองดองหรือเกิดการตกผลึกขับเคลื่อนไปจนถึงหาจุดนิ่งใหม่ได้นะครับส่วนปฏิสัมพันธ์นิยมนี่ก็จะสะท้อนในเรื่องของความคิดความรู้สึกของบุคคลได้นะครับ แล้วก็มีตัวอย่างต่างๆใน3กลุ่มนี้ทึ่งอธิบายไว้ในเอกสารนะครับ<ม>ก็จะไม่อธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดณที่นี้นะครับทีนี้จะขอ,อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิวิยากับสังควมวิทยานะครับว่าถ้าเราจะนํามาประยุกต์ใช้ในการแน่แนวเนี่ยเราจะเอาทั้งสองเรื่องนี้มาสัมพันธ์กันและประยุกต์ใช้ด้วยกันได้อย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจิวิยากับสังควมวิทยานี่นะครับก็จะมีทั้งความเหมือนและความต่างนะครับ ในความเหมือนนี่ก็คือว่าทั้งจิตวิทยาและสังพมทิวิทยานี่ล้วนแต่เป็นวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจิตวิทยาก็จะเน้นปัจเจกบ,บุคคลแต่สังพมทวิทยาก็จะเน้นความเป็นกลุ่มด้วยนะครับถ้าหากว่าเราจะนําจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการแนะแนวเนี่ยนะครับจิตวิทยานี่เป็นเรื่องที่เน้นที่จะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ในหน้าที่ของคุณแนวก็คือเด็กนักเรียนในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนนั่นแหละครับที่เราจะต้องช่วยเขาพัฒนาให้เต็มศักยภาพทั้งด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวสังคมเพราะฉะนั้นแนวคิดทางจิตวิทยาหน้นที่ที่กล่าวข้างต้นนั้นก็เอามาใช้จัดกิจกรรมแนวทั้งในชั้นเรียนนอกชั้นเรียนนะครับก็ประยุกต์ใช้ทั้งในเรื่องของบริการ5บริการเช่นถ้าเราจะรู้จักลูกศิษย์เป็นรายบุคคล จะให้ข้อมูลข้อสนเทศจะให้การปรึกษาจะจัดวางตัวบุคคลก็คือนักเรียนให้อยู่ในชั้นเรียนที่ดีเรียนต่ออย่างไรทํางานฝึกงานอย่างไรแล้วก็จัดวางตัวบุคคลได้เหมาะกับเขานะครับรวมทั้งการติดตามผลประเมินผลการประยุกต์จิตวิทยาเนี่ยสามารถมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นก็นํามาใช้ในการพัฒนางานแน,แนวนะครับมาประยุกต์ใช้ในการวิชาการด้วยนะครับในแง่ของสังคมวิทยาเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถนำเอาประยุกต์ใช้ทั้งในเรื่องของการจัด กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนกิจกรรมแนแนวนอกชั้นเรียนนะครับแล้วก็ให้บริการนะครับบริการการศึกษา5บริการแนแน,แนวซึ่งนักศึกษาก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเราจะจัดให้เขาได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราต้องมาประยุกต์ในการบริหารด้วยนะครับโครงสร้างองค์กรการทำงานร่วมกันต้องมีหลักมนุษยสัมพันธ์ห้องแนแนวต้องมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็พัฒนาวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้นักเรียนมีปัญหาทางเพศปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาเรื่องการกระทําพรุนแรงหลักจิตวิทยาหรือหลักสังคมวิทยาเหล่านี้ล้วนแต่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนํามาใช้ในการจัดบริการแนแนวให้ถูกต้องเหมาะสมซึ่งถ้าหนักเรียนทําได้อย่างถ้านักศึกษาทําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะบังเกิดผลดีแก่ตัวนักเรียนที่เราดูแลแก่สาธศรกษาแก่ผู้ปกครองและก็สังคมโดยรวมนะครับก็สําหรับ หน่วยที่1จิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนแนวก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านสำหรับชุดวิยาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนแนวหน่วยที่2นะคะก็จะเป็นในหัวข้อของพัฒนาการมนุษย์กับการแนแนวค่ะ ในเรื่องของพัฒนาการมนุษย์กับการแนะแนวก็อาจจะทําให้นักศึกษาเ,ออเกิดความสงสัยว่าเอ,อ๊ะทำไมผู้ให้การแนะแนวจะต้องมออีจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์นะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากออพัฒนาการมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นะฮะทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์เลยนะคะ อันนี้เนี่ยจะครอบคลุมทั้งพฤติกรรมที่มองเห็นได้โดยตรงและมองเห็นไม่ได้โดยตรงคําว่าพฤติกรรมที่มองเห็นได้โดยตรงก็อย่างเช่นเดินนั่งวิ่งอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังมีพฤติกรรมบางอย่างเป็นพฤติกรรมที่มองไม่เห็นได้โดยตรงอย่างเช่นชอบไม่ชอบเรียนวิชานี้มองโลกในแงด่ดีหรือ รู้สึกมองโลกในแง่ไม่ค่อยจะรู้สึกดีอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นพฤติกรรมที่มองไม่เห็นได้โดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าผู้ให้การแนะแนวหรือถ้าทําหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาแล้วก็เรียกว่าครูแนะแนวเนี่ยนะฮะมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ <c oughs> ก็จะได้ทราบว่าในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งเนี่ยของรู้สึกของเราเนี่ยซึ่งเขาอยู่ในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาน่าจะมีพฤติกรรมอะไรที่แสดงออกมา ในกรณีที่เอ๊ถึงช่วงวัยแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นก็ยังไม่แสดงตามช่วงวัยผู้ให้การแนะแนวก็จะได้หาหนทางในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหรือก็ป้องกันปัญหาหรือถ้าลูกศิษย์ของเรามีพัฒนาการที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะมีการสร้างเสริมพฤติกรรมให้มีความโดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อผู้รับการแนะแนวมากขึ้นค่ะนะคะ เพราะในอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ที่ครูแนแนวควรจะได้ทราบค่ะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยนะคะในการที่เราจะศึกษาวิธีการศึกษาพัฒนาการมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีคำทางวิชาการอยู่สองคำนะคะคือคำว่าวิธีการศึกษาเชิงปริมาณกับวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะ คือความหมายโดยท,ทั่วไปของวิธีการศึกษาเชิงปริมาณเนี่ยคำว่าวิธีการศึกษาเชิงปริมาณเนี่ยมันคล้ายมีตัวเลขมาเกี่ยวข้องนะคะส่วนวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอการลงไปสังเกตลงไปทำความรู้จักนะฮะลงไปเอ,เอาข้อมูลรายละเอียดที่ลึกซึ้งเนี่ยกับผู้ที่รับการแนะแนวหรือผู้ที่เราศึกษานะคะ ทีนี้สำหรับคำว่าการศึกษาเชิงสำรวจเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะการศึกษาเชิงสำรวจก็อย่างเช่นสมมุติว่าเราสอนหนังสือเราเป็นครูแนนแนวอยู่นะคะเราอยู่กับลูกศิษย์ของเราเนี่ยเออเขาสมมติว่าเป็นช่วงของวัยรุ่นอย่างเงี้ยอยากจะทราบซิว่าในช่วงยุคนี้เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเขามีพฤติกรรมการท่องเที่ยวยังไงบ้าง นะคะจะท่องเที่ยวตามธรรมชาติหรือท่องเที่ยวในสถานบันเทิงอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะใช้วิธีการศึกษาเชิงสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของอนักเรียนนักศึกษาที่เรารับผิดชอบนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเชิงปริมาณซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา,น,านะคะนอกจากนั้นนะคะในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเนี่ยนะคะ เราทราบว่าเรามีทฤษฎีรองรับว่าถ้าบรรยากาศในชั้นเรียนเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยมีความสุขนะมีความพอใจแล้วก็ประสบผลสำเร็จอย่างเงี้ยก็จะทำให้เด็กเกิดความมานะบากบัน่นนะคะอันนี้เราก็อาจจะศึกษาเชิงสหความสัมพันธ์การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์โดยศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในชั้นเรียน กับความสามารถในการแก้ปัญหากับความสามารถในการอดทนการ,รเผชิญปัญหาอันนี้ก็จะเรียกว่าการศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ค่ะนอกจากนั้นสำหรับการศึกษาพัฒนาการมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์โดยตรงเราเรียกว่าการศึกษาเชิงพัฒนาการค่ะนะคะการศึกษาเชิงพัฒนาการเนี่ยก็ต้องการจะศึกษาว่าในแต่ละช่วงวัยที่ผ่านไปเนี่ย ลูกศิษย์หรือเด็กของเราผู้รับการแนนวของเราเนี่ยเขามีพัฒนาการยังไงบ้างอย่างเช่นก็มีผู้ที่ศึกษาพัฒนาการของการใช้คำนะของการใช้คำพูดของเด็กในวัยประถมศึกษาอย่างนี้ค่ะเ,เพื่อว่าตั้งแต่ เขาผ่านมาตั้งแต่อายุเขา1ขวบสองขวบ3ขวบสี่ขวบ5ขวบ6ขวบขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาน่าจะมีความสามารถในการใช้คำยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นศึกษาเชิงพัฒนาการในการใช้ถ้อยคำค่ะนะคะนอกจากนั้นในการศึกษาเชิงพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าการศึกษาลายกรณีทั้งนี้ก็เพราะว่าในชั้นเรียนนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยจะมีนักเรียนหรือ ถ้าเป็นครูแนแนวก็เรียกว่ามีผู้รับการแนแนวของเราเนี่ยซึ่งเขามีพฤติกรรมหรือมีพัฒนาการที่มันเ,เบียเบ่ยงเบนแล้วก็ไม่เป็นไปตามาทั่วไปโดยเด็กเพื่อนๆเ,เขาเป็นเนี่ยนะคะแทนที่ในระหว่างที่เรียนหนังสือจะอยู่ในชั้นเรียนสนุกสนานตอนกลางวันก็ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนแต่ปรากฏว่าเขากลับไปนิ่งไปอยู่นิ่งโดดเดี่ยวอยู่คนเดียว อันนี้ผู้ให้การแนะนวหรือครูแนะนวก็อาจจะช่วยได้โดยการศึกษาหลายกรณีค่ะว่าสําหรับเด็กหนึ่งคนสองคนสาคนเนี่ยที่เขามีพฤติกรรมไปอย่างนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องทําให้เขามีพัฒนาการแทนที่จะสนุกสนานกับเพื่อนฝูงกับโดดเดี่ยวไปอยู่คนเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มอยู่ในการศึกษาเชิงพัฒนา,นาซึ่งซึ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณค่ะนอกจากนั้น ในเรื่องการศึกษาพัฒนาการมนุษย์ที่นักศึกษาควรจะได้ทราบก็มีคำว่าการศึกษาเชิงทดลองค่ะนะคะคำว่าการศึกษาเชิงทดลองเนี่ยหมายความว่าเป็นการศึกษาโดยที่ผู้ให้การแนะแนวเนี่ยพยายามจะช่วยค่ะจะช่วยลูกศิษย์นักเรียนหรือผู้รับการแนะแนวของเราเนี่ยให้เขามีพัฒนาการหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมที่ต้องการอย่างเช่น อาจจะใช้กิจกรรมนะคะอาจจะใช้กิจกรรมช่วยให้นักเรียนหรือลูกศิษย์ของเราเนี่ยค่ะให้เขาได้สามารถมีสัมพันธภาพกับเพื่อนได้ดีขึ้นนะคะหรือถ้ากิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี้ยค่ะสามารถรวบรวมจัดเป็นระบบเป็นชุดได้แล้วก็ใช้ว่าชุดกิจกรรมนะคะ mm hmm. เช่นชุดกิจกรรมแนแนวเพื่อสร้างสมรรถนะในการ แก้ปัญหาของเด็กอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งชุดกิจกรรมเหล่านี้ถ้าเรามาสร้างเป็นโปรแกรมนะฮะก็ใช้คำว่าโปรแกรมแล้วถ้าไปใช้ฝึกอบรมคือไม่ใช่สอนในห้องเรียนเราก็ใช้ว่าการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมค่ะนะคะทั้งหมดที่พูดมานี้จะเป็นการศึกษาพัฒนาการมนุษย์ด้วยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณค่ะนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งของการศึกษาพัฒนาการมนุษย์ก็คือคำว่าการศึกษาเชิงคุณภาพค่ะ คำว่าการศึกษาเชิงคุณภาพก็หมายความว่าเป็นการศึกษาเนี่ยที่ต้องการเข้าไปสัมผัสไปใกล้ชิดกับผู้ที่เราต้องการศึกษานะคะอาจจะใช้วิธีการสังเกตนะคะอาจจะสัมภาษณ์เอ๊ะทำไมวันนี้หนูไม่ลงไปที่รับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆหรอคะนะคะอย่างนี้หรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะ ใช้วิเคราะห์อาจจะศึกษางานวิจัยอาจจะศึกษาตำราที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กซึ่งซึ่งสอดคล้องกับเด็กที่เราพบอยู่ที่จะช่วยเขาอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาโดยการวิเคราะหา์เนื้อหาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพค่ะค่ะสำหรับทฤษฎีจิตวิยาพัฒนาการมนุษย์เนี่ยนะคะจะช่วยให้หนักศึกษาได้เข้าใจว่ามนุษย ทั้งหลายลูกศิษย์ของเราผู้รับการเลี้ยงแนวของเราเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างนี้มีพัฒนาการอย่างนี้เนี่ยมันเนื่องมาจากปัจจัยสายเหตุอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะมีทฤษฎีจิตวิยาลองรับทฤษฎีจิตวิยาลองรับในเรื่องพัฒนาการของมนุษย์นี่นะคะที่สำคัญคญก็จะมีทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟลอยดนะคะทฤษฎีจิตสังคมของอีลิกซน ทฤษฎีพัฒนาการประจําวัยของฮาวิคเฮิร์สนะคะทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กทฤษฎีความต้องการของแมสโลและทฤษฎีมนุษยนิยมของโลเจอร์ค่ะทีนี้ในแต่ละทฤษฎีเนี่ยนะคะก็จะขอลงรายละเอียดไปถึงพัฒนาการบางอย่างที่น่าสนใจคําว่ากลไกในการป้องกันตัวของฟลอยดเนี่ยอันนี้ก็มาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟลอยดค่ะ ฟลอยเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนา,าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยในช่วง5ขวบแรกนะคะฟลอยเขาบอกว่า,าถ้าการอบรมเลี้ยงดูถูกต้องอะไรภายใน5ขวบแรกเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานให้มนุษย์เนี่ยมีพัฒนาการที่ดีทีนี้มันก็จะมีพฤติกรรมหรือพัฒนาการบางอย่างในจิตวิเาะห์ของฟลอยเนี่ยที่คนมักจะสนใจกล่าวถึงก็ คือคำว่ากลไกในการป้องกันตัวของฟรอยนะคะหรือที่ใช้ว่า defense mechanism ค่ะ defense mechanism ตัวแรกเนี่ยนะคะก็คือคำว่าการเก็บกดหรือ repression นะคะคำว่าการเก็บกดเนี่ยในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยเขาบอกว่าสำหรับบางคนเด็กบางคนเนี่ยเมื่อมีปัญหาเนี่ยอาจจะเก็บกดความรู้สึกไม่ความไม่สบายใจไว้นะคะเ,เกิดเป็นปมปัญหาขึ้น นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะพฤติกรรมหรือพัฒนาการซึ่งควรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้การแนะแนวนะคะตัวที่สองของกลไกในการป้องกันตัวของฟลอยดก็คือการโยนความผิดให้ผู้อื่นนะคะในการแสดงพฤติกรรมแทนที่จะคนปกติธรรมดาก็อาจจะต้องยอมรับการกระทำของตัวเองได้แต่สำหรับคนบางคนในช่วง5้าขแรกเนี่ยอาจจะ เจอ,เอ,อปัจจัยสาเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เขาพัฒนามาเป็นคนที่โยนความผิดให้คนอื่นนะฮะแทนที่จะมาพิจารณาที่ตัวเองซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าไม่เหมาะสมหรอกนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะผู้ใหญ่อะ่ะไปเดินเตะเก้าอี้เนี่ยแทนจะ,ะทำไมเราไม่ละละมัดระ,ะวังก็กลับจะบอกว่าใครเอาเก้าอี้มาวางไว้ขวางทางฉันคือตัวเองดีหมดไม่ผิดนะฮะตัวที่สของ กลไกป้องกันตัวของฟรอยด์ก็คือคำว่าการหาเหตุผลเ,เข้าข้างตนเองหรือ rationalization ค่ะนะคะคำว่าการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองก็คือพยายามจะทำให้ตัวเองสบายใจนะคะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเออคือมีม,มีย้วยย้ากันแบบสนุกสนุก,น,กนะบอกว่าออสอบแล้วมันก็ต้องซ้ำชั้นตั้งหลายทีสอบตกต้องมีการซ่อมเนี่ยเ,เจ้าตัวก็อาจจะใช้พูดแบบคำๆว่าดี จะได้เรียนอย่างละเอียดนะคะอย่างนี้ก็เป็นแบบหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองหรือ rationalization แบบหนึ่งค่ะนะฮะสำหรับตัวต่อไปของ defense mechanism ของฟลอยด์ก็คือการถดถอยนะคะท่านที่เป็นครูแนนแนวอยู่ในประถมศึกษาหรืออาจจะไปถึงวัธยมศึกษาตอนตอน้ตนๆจะพบว่าเอ๊ะทำไมลูกศิษย์เราเนี่ยทำไมวัยนี้แล้วยังทำพูดไม่ชัดอยู่อีก นะคะอันนี้เนี่ยถ้าศ,ศึกษาย้อนไปตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟลอยที่ว่า,ามันอยู่ในจิตไร้สำนึกเนี่ยที่อาจทำเป็นพูดไม่ชัดก็อยากจะให้ครูเนี่ยมาให้ความสนใจนะคะทำเป็นว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้การถดถอยนี่ไม่ใช่มีเฉพาะเด็กนะฮะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันค่ะอ,อย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ย เอถ้าเราช่วยตัวเองได้ดีก็จะไม่มีใครสนใจเราเพราะฉะนั้นก็ทําเป็นช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ลูกหลานจะได้คอยมาดูแลให้ความช่วยเหลือเป็นความอบอุ่นใจส่วนตัวของตัวของของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นลีเกชั่นหรือการตดถอยอตัวต่อไปก็คือการเรียนแบบการเรียนแบบนี้จะเกิดขึ้นมากกับวัยรุ่นค่ะนะฮะวัยรุ่นเนี่ยที่เขาชื่นชอบชื่นชม นะฮะผู้ที่โดดเด่นในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือในด้านต่างๆนะคะที่เขารู้สึกว่าแหมช่างเก่งจังเลยอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีการเรียนแบบนะฮะผู้ที่ตนเองชื่นชมนะคะคือถ้าเรียนแบบไปในทางที่เหมาะสมในความสามารถนั้นจะดีแต่บางที่ไปเรียนแบบไม่ได้ไม่ได้ศึกษาให้ครบวงจรเนี่ย แทนที่จะเรียนแบบในตรงที่ความอดทนความสําเร็จก็ไปเรียนแบบการแต่งตัวหรือเรียนแบบการวางตัวบางอย่างซึ่งอาจจะขัดกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของเรานะคะค่ะตัวต่อไปก็คือการแสดงปฏิกิริยาตรงข้ามกับความเป็นจริงค่ะนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า reaction formation นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการพัฒนาพฤติกรรมแบบหนึ่งซึ่ง อย่างบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรอะทำตัวเป็นแม่พระอะไรแบบนี้นะคะเช่นปก,ปกติโดยทั่วไปเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ชอบหรอกที่จะมีลูกเลี้ยงแต่จําเป็นต้องมีแล้วอะก็แสดงความเมตตาทาว่าเ,เราเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบแม่พระก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะคะค่ะตัวต่อไปที่มักจะได้ยินกันบ่อยก็คือการสร้างวิมานในอากาศค่ะคาว่าการสร้างวิมาในอากาศ หมายถึงอะไรคะการสร้างวิมานในอากาศเนี่ยคือคนเราเนี่ยถ้ามีความคิดฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีน,นะฮะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าเพ้อฝันแบบในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากเป็นสิ่งที่แทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยอย่างฝันฉันได้เป็นฉันฉันได้เป็นนักกีฬาได้เหรียญทองแต่โดยไม,ไม,ไม่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ได้ฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญ หรือเนี่ยวันนี้ฉันซื้อลอตเตอรี่ต้องถูวันที่หนึ่งนะก็แฟนตาซีไปเรื่อยๆนะฮะก็จะทําให้เป็นคนที่เพ้อฝันแล้วก็ไม่ลงมือทําสักทีหนึ่งนะคะอันนั้นเรียกว่าแฟนตาซีหรือสร้างวิมานในอากาศคะ่ะสาหรับอ,อ,อีกตัวถัดไปก็คือการแยกตัวการแยกตัวเนี่ยนะคะเป็นเป็นพัฒนาการของเด็กซึ่งครูแนแนวอาจจะพบบ่อยนะฮะในโรงเรียนที่เมื่อกี้ก็ได้กล่าวพันไปถึงเช่น วัยของเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนทำไมเขาแยกตัวไปอยู่คนเดียวไม่คบค้าสมาคมกับใครเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการโดดเดี่ยวตัวเองนะฮะซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า isolation ถ้าครูแนะแนวเนี่ยได้มีความรู้ว่าเอ,อในวัยนี้เนี่ยควรจะอยู่กับเพื่อนแล้วแยกตัวเรา อาจจะต้องใช้ศึกษาแบบกรณีศึกษาอย่างที่กล่าวมาเมื่อตะก,กี้นี้นะคะว่ามีสาเหตุปัจจัยอะไรบ้างจึงทำให้รู้สึกของเราเนี่ยแทนที่จะสนุกสนานไปอยู่กับเพื่อนฝูงแต่กลับมาแยกตัวเหงาโดดเดี่ยวอย่างนี้ค่ะก็เป็นหน้าที่ที่คุณแนแนวพึงจะให้ความช่วยเหลือนะคะสําหรับตัวถัดไปนะคะคิดว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวที่ตัวสุดท้ายของจิตวิเคราะห์ของฟอยก็คือการหาสิ่งมาแทนที่ค่ะนะคะ ทำงานนะคะด้วยความอ,าอดทนเหนื่อยยากนะคะหัวหน้าง,งานกับไม่เห็นความดีของเรานะฮะกับตําหนิเราแต่ไม่กล้าแสดงอะไรตอบโต้กับหัวหน้าง,งานเพราะเขามีมีอำนาจเหนือเรากลับไปบ้านเมื่อไหร่ทุบโต๊ะนะฮะทำไมไม่เห็นความดีของฉันอันนี้เรียกว่า displacement ค่ะอันนี้เป็นตามแนวคิดของฟลอยแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่เราได้พบอยู่บ่อยๆนะคะ นะคะสำหรับกลไกป้องกันตัวของฟลอยก็มีตัวที่เ,เด่นๆด,ดังที่ได้พูดไปแล้วนะคะ,คะสำหรับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการที่2ที่เราควรจะได้มีความรู้ก็คือทฤษฎีจิตสังคมของอีลิกเซนค่ะอีลิกเซนไม่เชื่อว่า,าพฤติกรรมของมนุษย์หรือการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยจะเกิดขึ้นมาเฉพาะในช่วง5ขวบแรก ตามแนวทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟลอยด์นะคะอีลิสเซนได้ศึกษานะคะแล้วนำเสนอว่า,าพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดไปจนจนทั่งถึงวันตายเลยค่ะนะฮะแบ่งออกเป็นด้วยกันด้วยกันเป็น8ขั้นค่ะคือขั้นที่1นะคะขั้นที่1มนุษย์จะพัฒนา การรู้สึกไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะในช่วงขวบแรกของ,ของปีอายุเนี่ยนะคะ,ะคือถ้าเด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยได้มีความอบอุ่นหิวก็ได้ดืม่มหิวก็มีคนเอานมมาให้ดืม่มอะไรอย่างนี้ค่ะทฤษฎีจิตสังคมของอีเล็กเซนเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาความรู้สึกเชื่อใจหรือไว้วางใจให้กับเด็กได้ค่ะน,นี้เป็นขั้นที่หนึ่ง สำหรับขั้นที่2นะคะขั้นที่2กงก็เด็กก็เติบโตหลังจากสองขวบสามขวบมาแล้วเนี่ยจะเป็นพัฒนาการที่เด็กเนี่ยอยากจะช่วยเหลือตนเองเพราะนั้นจะเห็นว่าเด็กเล็กเนี่ยบางทีเขาอยากจะช่วยทำช่วยจับเนี่ยถ้าผู้ปกครองหรือครูหรือผู้ใกล้ชิดเนี่ยไม่ปล่อยให้เด็กได้ทดสอบความสามารถของตนเองเนี่ยก็จะทำให้เขาเกิดสงสัยไม่แน่ใจนะฮะแล้วไม่มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะ ะะสำหรับขั้นที่3อของของทฤษฎีจิตสังคมของอีลิสันก็คือคิดลิเริ่มหรือรู้สึกผิดค่ะนะคะขั้นที่3นี้ถ้าเด็กสอบถามแล้วผู้ปกครองตอบนะคะก็จะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึกในทางที่ดีนะฮะรู้สึกลิเริ่มแต่ของเราจะพบว่าในสังคมไทยเนี่ยบางครั้งถ้าเด็กซักถามมากๆเนี่ยก็จะถูกห้ามปราม ที่เจงการที่เขาซักถามเนี่ยแสดงว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยเป็นไปตามช่วงวัยนะคะค่ะสำหรับขั้นที่4นี้กเ็เด็กก็จะเติบโตขึ้นมาแล้วขั้นที่4ี่นี้เป็นพัฒนาการของความสําเร็จนะถ้าเขาไม่สามารถพัฒนาความสําเร็จนะไม่สามารถสร้างกิจกรรมช่วยให้เขารู้สึกว่าเ,เขาเป็นคนที่มีคุณค่ามีความสําเร็จเนี่ยอันนี้ ทฤษฎีจิตสังคมของออลิสันบอกว่ามันจะเริ่มพัฒนาความด้อยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูแนแนวหรือผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องควรจัดกิจกรรมควรจะจัดจัดการละเล่นอะไรเนี่ยที่ให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกสําเร็จเพราะว่าจะเป็นพื้นฐานทําให้เด็กเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองต่อไปนะคะสําหรับขั้นที่5ทฤษฎีจิตสังคมของอ e ีลิซนเนี่ย จะนำมาใช้มากเลยในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพราะว่าช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่เด็กอยู่ในระดับมัธยมศึกษานะคะเด็กระดับมัธยมศึกษาเนี่ยทฤษฎีจิตสังคมของลิซเซนบอกว่าเด็กกำลังหาเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะอยากจะทราบว่าตัวเองเนี่ยมีความถนัดยังไงมีความสนใจยังไงต่อไปจะเรียนทางด้านไหนอันนี้ย เด็กจะพัฒนาในช่วงของมัธยมเพราะฉะนั้นถ้าครูแนะแนวเนี่ยได้สร้างพัฒนาของเด็กในขั้นนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้แนแนวช่วยออใช้เครื่องมือทดสอบหรือวัดความถนัดของเขาเพื่อให้เขาทราบว่าสมัต เขามีความถนัดหรือสนใจยังไงคือ,อ,อจิตสังคมของลิกเชนเชื่อว่าถ้ามีการช่วยเนี่ยให้เด็กหาเอกลักษณ์ของตนเองเออพบคําว่า identity คือเอกลักษณ์นะคะก็จะเ,เด็กก็จะมีพัฒนาการที่เหมาะสมต่อไปนะคะสำหรับขั้นต่อไปคือขั้นที่6ของลิกเันเนี่ย intimacy Int vs isolation เนี่ยเ,เป็นช่วงของออของวัยเด็กตอนปลายแล้วค่ะ นะคะในวัยนี้เนี่ยเด็กเริ่มรู้สึกต้องการพัฒนาความผูกพันใกล้ชิดถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคนที่อยู่ใกล้ตัวคนที่พูดคุยคนที่สามารถจะเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว้าเวนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าในเด็กมปลายเนี่ยเด็กก็เด็กเ,เด็ก,ดกวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยเริ่มคบเพื่อนต่างเพศเริ่มอยากมีคนที่ใกล้ชิด ที่อยากจะเล่าทุกสุขให้ฟังนะคะอันนี้เป็นขั้นที่6ของอีลิกซันค่ะสำหรับขั้นที่7นะคะขั้นที่7ของอีลิกซันเนี่ยจะไปถึงขั้นของการทำงานแล้วค่ะนะคะเป็นวัยของการทำงานแล้วก็วัยที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มลงตัวแล้วมีอาชีพที่แน่นอนแล้วนะคะออตอนนี้เองเออถ้าหากว่าพัฒนาพฤติกรรมไปเหมาะสมเนี่ยคนในช่วงวัยนี้แน,นจะเริ่มนึกถึงส่วนรวมบ้างแล้ว นะยิ่งเด็กเล็กมากๆจะนึกถึงแต่ตัวเองเท่านั้นนะคะไม่นึกถึงผู้อื่นพอถึงช่วงวัยยี่22-40ปีเนี่ยเริ่มอยากจะมีจิตอาสาอยากจะทำงานสังคมนะคะส่วนขั้นสุดท้ายของอ e ีลิกซันขั้นที่8เป็นช่วง60ปีขึ้นไปเนี่ยอ e ีลิกซันบอกว่าเป็นขั้นของความมั่นคงหรือสิ้นหวัง นะคะขั้นของความมั่นคงหรือสิ้นหวังก็หมายความว่าเอ,อ่ิสเซนบอกว่าถ้าเจ็ดขั้นแรกผ่านมาอย่างเหมาะสมเนี่ยออผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยเนี่ยจะรู้สึกว่ามั่นคงไม่กลัวตายแต่ถ้าในช่วงต้นๆเนี่ยในแต่ละขั้นเนี่ยไม่สามารถพัฒนามาอย่างเหมาะสมเนี่ย ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่รู้สึกสิ้นหวังว้าเวนะฮะเรียกร้องความสนใจอันนี้เป็นทฤษฎีพัฒนาการจิตสังคมของอ e ิลิสันแขั้นนะคะ